สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องบัญชาพัชิตาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนในเรื่องของขั้นแรกของการวาดเส้นนะคะหรือว่าเรื่องของเส้นนะคะสำหรับขั้นแรกเนี่ยเราก็จะมาแนะนำอุปกรณ์นะคะแล้วก็ขั้นแรกของการทำงานวาดเส้นกันเลยนะคะอันนี้อุปกรณ์ที่โชว์นี้ก็จะมีดินสอนะคะแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้หลักก็คือคัตเตอร์นะคะแล้วก็ยังลบค่ะอันนี้เป็นยังลบแท่งนะคะยี่ห้อเพนเทลเป็นยังลบเหลี่ยมแล้วก็ยังลบทั่วไปนะคะก็จะเป็นสเตเตอร์หรือว่าเป็นเพนเทลแบบก้อนก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นอุปกรณ์หลักๆที่ใช้นะคะแล้วก็จะมีด้ามต่อดินสอด้วยนะคะเป็นโลหะนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มขั้นแรกกันนะคะสำหรับการวาดเส้นเราก็จะต้องมีการแรงเงานะคะสำหรับในขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องฝึกนะคะในการวาดน้ำหนักระบายน้ำหนักให้เข้มนะคะโดยอันนี้ก็จะเริ่มจากการที่เราทำเป็นตารางนะคะเป็นตารางการแรงเงาก่อนนะคะบางครูบางท่านนี่ก็อาจจะให้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการตีเส้นนะเพื่อที่จะแรงเงานะอันนี้ใช้ดินสอรากเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ฝึกการเขียนด้วยการใช้มือนะคะทีนี้เริ่มแรกเนี่ยก็คือก็ทำเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนก็ได้หรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะฝึกแรงเงาไปเลยนะคะโดยไม่ต้องทำเป็นช่องเป็นตารางนะคะเดี๋ยวก็จะต้องแบ่งนะคะโดยน้ำหนักเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำหนักที่เราจะใช้ในการวาดเส้นนะคะในงานวาดเส้นต่างๆซึ่งการวาดเส้นต่างๆเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเหมือนหุ่นนิ่งหรือว่าจะเป็นเรื่องของแลนด์สเคปนะคะก็จะสอนในถัดๆไปนะคะอันนี้เราเริ่มจากขั้นที่1ก่อนเลยอันนี้ครูก็แบ่งช่องนะคะคือบางคนเนี่ยอาจารย์บางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่ามี6น้ำหนัก7น้ำหนักนะคะสำหรับครูอันนี้มีแบ่งเป็นทั้งหมด10ช่องนะคะแล้วก็ลงน้ำหนักทั้งหมด9นะคะก็คือน้ำหนักที่เราใช้เนี่ยจะใช้ในภาพที่เราวาดเนี่ยในงานขาวดำนะคะก็คือในงานขาวดำเนี่ยมันจะมีความเข้มที่สุดแล้วก็มีความเข้มหลากหลายนี้เราก็จะเริ่มจากลำดับแรกเลยนะคะน้ำหนักที่1แล้วก็เขียนไว้นะว่าเรามีกี่น้ำหนักนะคะจริงๆแล้วเวลาวาดเส้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้ประมาณ 6-7 น้ำหนักก็ได้นะคะแต่อันนี้คือน้ำหนักที่ครบหรือว่าน้ำหนักที่เยอะที่สุดนะคะคือทำให้งานมีมิติมากขึ้นนะคะน้ำหนักในการที่เราจะใช้นะคะในการแรงเงานี่คือขั้นแรกนะคะเราก็จะฝนนะคะการฝนน้ำหนักความเข้มเนี่ยแล้วแต่ความถนัดแล้วจับดินสอนะคะก็จะมีหลากหลายเห็นไหมคะก็ครูก็จะจับมีหลากหลายวิธีจับนะคะอาจจะจับแบบดินสอธรรมดาหรืออาจจะจับแบบคว่ำมือก็ได้นะคะแบบการคว่ำมือเนี่ยก็จะสามารถใช้ในพื้นที่กว้างๆลากเส้นยาวๆนะคะหรือว่าเราก็จะจับนี้นะคะแบบนี้ก็คือพื้นที่กว้างๆนะคะหรือว่าเราไม่ต้องการให้เป็นเส้นนะคะต้องการให้เป็นลักษณะแบบเรียบๆนะคะเนียนๆไปนี้เราก็ใช้วิธีการจับแบบคว่ำมือนะคะคือการจับดินสอมันไม่มีอะไรตายตัวมันขึ้นอยู่กับคนวาดรู้สึกว่าอยากจะจับแบบไหนแล้วเราถนัดที่สุดนะคะเพราะบางคนเขาก็อาจจะใช้ด้านมือข้างขวาหรือว่าข้างซ้ายหรือบางคนก็อาจจะใช้ความถนัดที่หลากหลายกันนะคะครูใช้มือข้างขวาเนาะอันนี้สังเกตว่านี่เป็นน้ำหนักที่1 นะคะก็คือเข้มที่สุดนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนดรออิ้งครั้งแรกเนี่ยก็คือเราไม่รู้ว่าอันนี้เราต้องทำยังไงเงี้ยครูก็บอกว่าให้เราไปทำมาตอนนั้นครูเขาให้ทำ7น้ำหนักแล้วทีนี้เราเนี่ยไปเห็นของหนังสือค่ะเห็นว่าเขามีมากกว่า7น้ำหนักเราก็เลยทำมาทั้งหมด9นี้ทำมา9แล้วเราก็มีอยู่ช่องหนึ่งที่เราไม่ได้ลงน้ำหนักเนาะเป็นสีขาวเราไปส่งอาจารย์ก็บอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดทำได้เนี่ยก็อาจจะให้ไปวาดมาให้มันมีครบอะตามที่เราทำเราก็เลยกลับบ้านไปนะคะแล้วก็ไปจัดหุ่นแบบไปจัดหุ่นที่บ้านก็คือแบบบ้านนี่ก็จะมีเขาควายมีตะเกียงเจ้าพายุมีของเก่าๆอย่างเงี้ยเราก็มาจัดแล้วเราก็ drawing หรือว่าวาดเส้นเนี่ยไปส่งครูสมัยก่อนเนี่ยอาจจะแบบโตเด็กๆมีพลังเยอะก็แบบวาด A2 ใส่กระดาษรูปกระดาษที่เนี้ยบางๆเนี่ยก็วาดขนาดนั้นนะวันนึงแล้วก็วันต่อมาก็ไปส่งก็เ
คือใช้เวลาว่างบางทีเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ว่าตั้งแต่เช้าแล้วก็เสร็จเย็นก็ไปส่งแล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยเขานับว่ามีกี่น้ำหนักอาจารย์เขาก็นับก็คือมี10ช่องก็คือเขานั่งดูอันนี้เข้มส่วนอะไรเราก็ชี้เขาก็ดูเขาก็เลยทำได้อะไรเงี้ยก็เลยปล่อยว่าโอเคถ้าอยากจะว่า10ช่องก็แล้วแต่ก็คือเป็นการฝึกของเราอะว่าเราจะต้องมีการใช้น้ำหนักเยอะซึ่งจริงๆแล้ว7น้ำหนักหรือ6น้ำหนักก็ไม่ได้ผิดนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้มีความเข้มลึกสุดแค่ไหนนะแต่นี่ครูเขียนทั้งหมดนะคะอีก9ช่องนะและมีช่องหนึ่งที่ไม่ได้ระบายนะคะก็คืออันแรกคือเข้มที่สุดแล้วก็ไล่มานะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกข้อมือเราด้วยนะก็คือแบบให้เราชินกับการกดน้ำหนักอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราวาดรูปเนี่ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กดน้ำหนักเยอะเขาอาจจะแบบวาดแค่มีเส้นๆคราวล่างแล้วก็ไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากทีนี้อันนี้ในการฝึกแบบนี้มันจะทำให้เราเขียนคนเหมือนและได้เหมือนที่สุดอย่างบางคนที่เขาเขียนคนเหมือนแล้วเหมือนภาพอะไรเงี้ยก็เขาก็จะมีน้ำหนักหลากหลายแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นการฝึกขั้นที่หนึ่งนี่เราก็จะไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือนี่ครูไม่ได้แบบครูก็มีแบบบางช่วงที่แบบไม่ได้ลงไว้นะเพราะว่ามันเป็นการไล่น้ำหนักก็คือฝึกก็คือไล่ตามครูไปได้เลยนะคะถ้าเกิดใช้ก็คือในการวาดเส้นหรือว่าการเขียนลายไทยเนี่ยครูจะพยายามที่จะไม่ใช้บรรทัดเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานออกแบบควรจะสอนต่อไปเนี่ยอาจจะต้องใช้บรรทัดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องใช้ความละเอียดเนาะแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของถ้ามันเป็นโต๊ะเก้าอี้จริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้นะที่แบบจะไม่ใช้บรรทัดอะไรเงี้ยมันต้องตรงนะคะแล้วก็ไล่น้ำหนักไปนะคะในการหลักดินสออีอีเนี่ยก็คือครูไม่ได้สอนนะลองไปดูคลิปของพี่บัญชานะคะเขาจะสอนวิธีเหลาดินสออย่างละเอียดเลยแล้วก็เป็นวิธีที่เหลาแล้วเนี่ยปลอดภัยมือเราที่สุดนะคะเพราะว่าการหลักดินสออีอีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยครูไม่รู้นะตอนเด็กๆตอนเรียนครั้งแรกตอนปวชเนี่ยตอนปวชหนึ่งเนี่ยเข้าไปเรียนปวชเนี่ยเขาให้เหลาดินสออะเหลาที่ไรคือได้เลือดทุกทีนะคะก็คือเหลาให้มันแหลมแต่มันก็แบบสะกิดเลยปลายคัตเตอร์ก็จะสะกิดโดนมือทุกครั้งนะคะก็ใช้เวลานานกว่าจะฝึกโดยที่ไม่ต้องเหลาแล้วโดนมือแต่ว่าวิธีของพี่บัญชาลองไปศึกษาดูนะคะในคลิปก่อนหน้านั้นมันจะมีอยู่เนี่ยก็คือปลอดภัยมือเราเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ชำนาญในการเหลานะแต่ตอนนี้ครูเหลาไม่กินมือนะคะแต่ไม่ได้เหลาแบบพี่บัญชาเนาะแต่แบบพี่บัญชาเนี่ยปลอดภัยที่สุดลองไปดูค่ะทีนี้ก็ไล่น้ำหนักไปนะคะสำหรับครูเนี่ยก็คือแบบบางคนค่ะอาจจะเหลาดินสอแบบยาวเนาะซึ่งการเหลายาวก็ดีนะคะมันจะได้ทำแบบเวลาที่เราเขียนแล้วเราหมุนไปเนี่ยก็คือการวาดรูปมันจะต้องหมุนดินสอนิดนึงอ่ะหมุนหาเหลี่ยมหามุมอย่างเงี้ยการที่เราเหลายาวเนี่ยมันทำให้เราใช้ได้นานแต่ทีนี้ตอนครูไปเรียนเพราะช่างเนี่ยอาจารย์ปัญญาเขาบอกว่าเรียนจิตกรรมเนี่ยเขาเหลาดินสอกันเนี่ยไม่ให้เกิน2เซนเพราะว่ามันต้องการน้ำหนักซึ่งเอาจริงๆแล้วคือแบบกดน้ำหนักจน9เนาะโอเคก็คือการไม่เหลาก็ปลอดภัยแต่ก็เราก็ต้องเหลาอยู่ดีค่ะเพราะว่างานบางอย่างก็ต้องการความละเอียดนะอย่างเช่นเขียนเส้นผมเขียนอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องการแบบเส้นที่มันสวยงามละเอียดอ่อนนิดนึงนะคะแต่ว่าที่ไม่เหลาอย่างเช่นเราไปเขียนแลนด์สเคปนอกสถานที่อย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยคุณจะต้องวาดให้ดูนะคะคือสมัยเรียนเนี่ยเราอาจจะไปวาดจากสถานที่จริงเนาะแต่นี้เราเป็นคลิปสอนเราก็อาจจะต้องดูตามภาพตามอะไรอย่างนี้นะคะนี้เราก็ไล่น้ำหนักไปจะเห็นได้ว่ากูเป็นดินสอแล้วนะเพราะว่ามันกุ้นแล้วนะอันนี้คือครูฝนน้ำหนักแล้วอันนี้คือเป็นน้ำหนักเห็นไหมคะมันก็จะมีเข้มสุดไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆสว่างเนาะแล้วก็ช่องสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่องที่ไม่ได้ระบายน้ำหนักนะซึ่งใครอาจจะแบบไม่มีช่องสุดท้ายก็ได้ไหมครูก็ไม่ได้เขียนว่ามันมี10ช่องนะเขียน9เพราะว่าอันนั้นครูถือว่ามันไม่มีการระบายมันเป็นการเว้นไว้เลยนะคะทีนี้เราก็จะมาในขั้นต่อไปนะคะสำหรับการวาดเส้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นเนาะอีกอย่างนอกจากเรื่องน้ำหนักแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของเส้นอันนี้ครูก็ตีเป็นช่องเล็กๆนะคะจริงๆไม่ต้องตีเป็นช่องเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ครูก็ลองก็ตีเป็นช่องเล็กๆให้ดูค่ะเพื่อความเรียบร้อยนะก็นี่ก็ตีเป็นช่องไว้นะคะสำหรับการฝึกมือเนี่ยฝึกดินสอเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ดูลายไทยด้วยเนี่ยมันก็จะได้แบบควบคู่กันไปมันก็จะได้หลายอย่างนะคะก็ลองไปดูงานในช่องของครูดูนะคะมันมีหลากหลายเลยนะถ้าดูครบเนี่ยก็คือครูพยายามที่จะสอนไอ้ความรู้หลากหลายนะคะอ
สำหรับดินสออีอีเนี่ยก็อย่างยี่ห้อนี้มันจะเป็นยี่ห้อที่มาตรฐานที่ใช้เลยก็คือเรื่องของความเข้มนะคะแต่ก็มีหลายๆยี่ห้อที่ใช้ได้นะถ้ามันแบบมันแพงเกินไปเพราะอันนี้อาจจะแพงหน่อยอาจจะ20กว่าบาทหรือ20อะไรเงี้ยเราก็อาจจะไปใช้ยี่ห้อมาสเตอร์อาร์ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะมันก็พอที่จะฝึกได้นะมันก็ราคาถูกนิดนึงมันไม่ได้แพงนะคะหรืออาจจะแบบลองดินสอที่มีความเข้มน้อยกว่านี้ก็ได้นะเอามาลองฝึกก่อนให้เราเก่งชินก่อนอันนี้ก็จะคือมีความเข้มมากเลยนะคะก็คือจะแบบเข้มแต่ก็ต้องระวังเรื่องความสะอาดนิดนึงด้วยนะอันนี้คือครูก็อันนี้คือการเลือกเส้นและอันนี้ช่องแรกนะคะนี่ครูก็คือฝนไปเนาะไม่ธรรมดานะคะเรียบเรียบไม่ได้มีอะไรนะอันนี้คือแบบเรียบเนียนนะซึ่งครูอาจจะไม่เรียบเนียนมากบางคนอาจจะแบบปาดได้เนียนเรียบกว่านี้นะคะต่อไปนะนี่ก็จะคือเป็นเส้นนะคะแบบนี้ก็คือจะเป็นแบบเป็นเส้นนะบางคนก็อาจจะชอบแบบเส้นนะแบบอาจารย์บางท่านอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบแบบเป็นเส้นเฉียงอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นเส้นเฉียงตรงๆนะคะเป็นเส้นเฉียงแบบมันไม่มีแบบเฉียงปุ๊บ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 อะไรเงี้ยลงมาแล้วก็แบบต่อมานะคะแบบต่อมาก็จะเป็นเส้นเหมือนกันแต่แบบนี้เขาเรียกว่ามันจะเป็นเส้นแบบไรนะแบบเส้นแบบนี้เขาเรียกว่าแบบเส้นแบบสานนะคะก็คือเอาเส้นมาสานกันอาจจะสานแบบเส้นตรงเส้นเฉียงก็แล้วแต่เป็นแบบเส้นสานซึ่งเวลาเราวาดเนี่ยเป็นเส้นสานเนี่ยครูก็อาจจะไม่ได้สอนก็คือจริงๆแล้วครูก็จะตั้งสอนแบบทุกอย่างนี้มันก็อาจจะได้นะคะเดี๋ยวครูจะลองดูนะถ้าใครสนใจนะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ช่องทาง YouTube นะคะแล้วเดี๋ยวครูก็จะแบบวาดให้ดูนะว่าแบบมันมีเส้นอะไรยังไงแบบเนี้ยและนี่ก็เป็นเส้นโค้งนะคะบางคนก็อาจจะแบบโค้ง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 เลยแล้วก็อีกแบบนึงนะคะอันนี้เป็นเส้นวนนะบางทีเนี่ยในงานชิ้นนึงเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเส้นพวกเนี้ยไปใช้ในงานชิ้นนึงเลยก็ได้นะมันไม่มีตายตัวนะมันแล้วแต่ความชอบเลยค่ะการใช้เส้นพวกเนี้ยในงานที่เราจะไปวาดเส้นอันนี้ในการวาดเส้นของครูเนี่ยก็คือจะเป็นวาดเส้นในขั้นแบบงานเหมือนเนาะเรลิสติกนะคะหรืออาจจะมีบางชิ้นที่อาจจะค่อนไปไฮเปอร์เรลิสติกซึ่งในพื้นฐานเนี่ยจะเป็นเรลิสติกคำว่าเรลิสติกก็คือเหมือนจริงเนาะใครที่แบบสงสัยในเรื่องของคำที่ครูพูดอย่างเรียลลิสติกอะไรเงี้ยก็สามารถสอบถามได้นะเดี๋ยวครูจะทำคลิปอธิบายเรื่องของคำพูดที่ครูพูดอยู่เนี่ยแล้วก็แบบสุดท้ายนะคะคือแบบผสมก็คือไอ้คำว่าแบบผสมนี่อาจจะแบบในรูปนึงอย่างเช่นเราจะใส่เส้นวนๆๆๆๆอาจจะใส่เส้นโค้งก็เส้นสานเส้นตรงเส้นเรียบเนียนรวมกันนะคะสำหรับในครั้งนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเรานะด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยเงียบเหงาทุกวันเลยนะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย